กองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานตำรวจทั่วประเทศประจำปี2019และวางแผนการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มปี2020กรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานตำรวจในทั่วประเทศประจำปี2019และทิศทางแผนการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มในปี2020ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่23มังกรปี2020โดยการเป็นประธานของท่านพลตรีปริญญาเอกทองเหล็กมังนอเมฆคณะประจำพักกระทรวงหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะพักคณะบัญชาหัวหน้ากรมห้องกรมกองศูนย์อ้อมข้างกรมใหญ่ตำรวจตลอดฮอดพนักงานรักแรงกองบัญชาการปกสแขวงในทั่วประเทศเข้าร่วมท่านพันเอกปริญญาเอกภูธรวรเพชรหัวหน้าห้องการกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ขึ้นผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานตำรวจใน1ปีที่ผ่านมาคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นได้เอาใจใส่นำพาจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพักกรมใหญ่ตำรวจเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงของแต่ละกรมกองเป็นต้นเป็นการเก็บกำข่าวเก็บกำข้อมูลอาชญากรรมและขึ้นบัญชีเป้าหมายประเภทต่างๆได้1044เป้าหมายเก็บกำแหล่งข่าวได้879แหล่งข่าวสั่งรวมบัญชีเป้าหมายประเภท3ได้ทั้งหมด749เป้าหมายสั่งรวมเป้าหมายที่มีคำสั่งไล่ซอกไล่จับทั่วประเทศได้18แขวงมี106เป้าหมายนอกนั้นยังได้ติดตามประสานสมทบเวียกงานกับท้องถิ่นและปกส.นครหลวงเวียงจันทน์สามารถแก้ไขคดีต่างๆได้88รายกักตัวผู้ถูกหาได้122คนยึดของกลางพาหนะวัตถุเงินคำและอาวุธผิดกฎหมายได้หลายรายการพิเศษแม้นได้ประสานสมทบกับกรมใหญ่สันติบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนมางคดีซอกงทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน17จุดตักตัวผู้ถูกหาได้137คนพร้อมทั้งยึดของกลางหลายรายการแก้ไขและมั่งคดียาเสพติดในทั่วประเทศได้ 3,957 รายกักตัวผู้ถูกหา 5,682 คนแก้ไขปัญหาจราจรแออัดและลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนโดยการเผยแพร่เสื่อมซึมอยู่บรรดาโรงเรียนกลุ่มบ้านสำนักงานองค์การต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศได้ทั้งหมด 6,094 ครั้งลงกวดกาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอยู่สถานที่ต่างๆ81ครั้งลงโฆษณาฝึกอบรม155ครั้งกวดพิสูจน์วิจัยยาเสพติดหับใส่ให้แก่การดำเนินคดีทั่วประเทศได้ 22,849 ตัวอย่างและวิจัยอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งร่วมมือกับองค์การตำรวจสากลอาเซียนตำรวจเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคององค์การจะตั้งสากลและแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามเป้าหมายอาชญากรรมสามารถแก้ไขได้14กรณีช่วยเหลือผู้ถูกเขาให้จากการฆ่ามนุษย์ได้10รายและเอาใจใส่ประจำการข้อเหตุเปิดสายด่วนหับแจ้งเหตุสุกเสริญผ่านเบอร์1191ได้หับแจ้งสายทั้งหมด660สายสำหรับทิศทางแผนการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มในปี2020แม้จะได้สืบต่อสุ่มใส่ปฏิบัติ1แผนงาน4โครงการและ16แผนเวียกของกรมใหญ่ตำรวจวางออกในการสร้างบัตรก้าวใหม่เพื่อหับประกันเวียกงานป้องกันสกัดกันไปเคียงคู่กับการแก้ไขคดีให้ถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายและหลักการวิสาสะเพาะอย่างเข้มงวด